กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการเห็นเวลาย,ยังเหลืออยู่เลยเอาอันนี้มันเล่าให้ฟังหน่อยหวานเจี๊ยบมันจะเป็นใครไปได้อะคุณโก้โจ๊กหวานเจี๊ยบเ,<อ>เธอเอ่ยชื่อเขานะฉันไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้พูดนะผมอะ่ะยังไม่ได้เห็นข่าวคนคนวันนี้เลยนะเออแต่เขาถามคุณโก้วหวานเจี๊ยบเนี่ยคุณจะคิดถึงอะไรได้บ้างฉันคิดถึงน้ำเชื่อม <laughs> <laughs> จะรอดตัวแล้วคุณกิติชัยไม่รอดอรหวาน,นเจี๊ยบคลิปหลุดเสียงตำรวจใหญ่ อวดสัมพันธ์ไม่ธรรมดาบิ๊กปอปอชอบิ๊กปปอชอนี่คือประธานหร,หรือเลขาไม่รู้เย่ครเาเาถามาเสกคดีได้คุณผู้ชมจะไม่อ่านได้ยังไงในขณะที่คนทั่วไปนะมีคดีเป่าได้ไหมอ่ะได้แหละถ้าคุณมีเงินมากพอและมีอํานาจมากพอแต่ถ้าไม่มีนะคะก็เดินเข้าคุกกันไปถ้าทําผิดข่าวปนคนบอกไม่ธรรมดาจริงสําหรับนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่ผู้นี้เพราะเวลามีเสียง ที่มันหลุดออกมาวอนเน็ตเนี่ยเจ้าของโชพาวอวดเบ่งอำนาจบารมีกลางวงที่ประชุมนโยบายผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อกลางเดือนธันวาคมปี66ที่ผ่านมาเป็นคลิปตั้งแต่ปี66แต่เพิ่งเป็นข่าวหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ากันว่าคลิปนี้ไม่ยาวค่ะประมาณแค่40วิเองแต่จัดว่าเด็ดไม่ยาวแต่จัดว่าเด็ดใครได้ยินได้ฟังใจความสิ่งที่บิ๊กตำรวจคนนี้ เบ่งด้วยความอาหางการต่างก็โอ้โหตกใจพอตั้งสติได้ก็จะถามกันว่าเฮ้ยอย่างเนี้ยกระบวนการยุติธรรมจะเหลืออะไรเสียงตามคลิประบุว่าตัวเองไม่กลัวการตรวจสอบใดๆแม้กระทั่งปอปชปอปชคืออะไรคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติข้าราชการทุกคนกลัวนะคะแต่ไม่ใช่สําหรับตนหมายถึงคนที่พูดนะเพราะท้ายที่สุดนะเรื่องจากปปชก็จะถูกส่งกลับคืนมาถึงตน พูดง่ายๆจะเฟกลมสั่งฟ้าใ้ทำคดีไหนช้าไหนเร็วคดีไหนไปต่อหรือพอแค่นี้ทำได้หมดไปดูในคลิปตอนหนึ่งบอกว่าเออไล่ออกปลดออกนะแต่อาญานะ่มันติดคุกนะแต่คุณไม่ต้องห่วงผมหรอกผมส่งปอปชเนี่ยปอปชไม่ทำเรื่องคุณหรอกเดี๋ยวปอปชเขาส่งกลับมาให้ผมมาทำเองนะเออคุณไม่ต้องกังวลหรอกเร็วแน่นอนทุกเคสที่ผมทำไม่มีปอปชรับหรอก แต่มีการพูดการตรวจสอบทรัพย์สินตอนเนี้ท่านจุดๆๆเขาตั้งเรื่องแล้วนี่เรียกนายเวนเข้าไปด้วยคนหนึ่งเอาเป็นว่าในข่าวบนคนบอกว่าควรรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายเนี่ยมีคดีที่ตัวเองถูกกล่าวหาและกล่าวหาผู้อื่นในกระบวนการตรวจสอบชี้มูลความผิดของปอปชอในรัฐประทุมวันเขารู้ทั้งรู้รู้กันทั้งสํานักงานว่าบิ๊กตํารวจคนเนี้ยเปลือกนอกอ่อนหวานกิริยาอ่อนน้อม อยู่ในประเภทสายหวานถึงหวานเจี๊ยบแต่พฤติกรรมรับหลังก็คือซ่อนดาบไว้ในรอยยิ้มจึงเพาะสร้างศัตรูเอาไว้4ีทิศแด้านเฮย้ยอันนี้ไม่อ่านอันนี้ใกล้เกินไปแทนที่จุดๆ หักคนพาลอภิบาลคนดีกลับเลือกหักหลังแม้กระทั่งผู้มีพระคุณที่เคยสนับสนุนให้ตบพรวดพราดขึ้นมาและได้เป็นใหญ่ในเส้นทางสีกากีวันนี้เจอกับตัวเองและว่ากันว่าบิ๊กตำรวจคนเนี้ยไม่กลัวคดีที่อยู่ในปปชอาจจะรวมไปถึงใช้ปปชเป็นอาวุธไปประหัรประหารศัตรูด้วยหรือไม่เพราะเจ้าตัวพูดว่าผมนั้นมีความสนิทสนมกับบิ๊กปปชบอดคนสําคัญก็ไปดูสิคะ คดีที่ทําต่างๆนานาตรงนี้อ่านต่อเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่านต่อแล้วรู้เลยอ่ะคุณโก้ไปอ่านต่อกันแล้วกันว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้มันใหญ่เทียมฟ้าหรือเปล่าสอตอชอกับปอปอชอต้องเต้นต้องสาสางแล้วไหมเขาจะสาสางเหรอแล้วจะไม่ให้คนพูดถึงเรื่องความอานอยุติธรรมได้ยังไงคุณโก้เพราาตลอทำบุญอยู่เลยเป็นเลขเป็นเลข ไปอ่านกันเองนะไม่กล้าอ่านเลยอไม่กล้าอ่านต่อเลยเราจะไม่พูดอะไรเพิ่มเติมไปดูเรื่องของปทุมธานีเมื่อวานนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับควันหลงปฏิบัติการรังสิทธิ์มันร้ายทลายเฮเว่้รังสิทธิตผับใหญ่มากที่นั่นที่อย่างที่เล่าว่าจุคนได้เป็นพันวันที่บุกจับเนี่ยเป็นกรมการปกครองไปจับมีตำรวจห้อยไปสุดท้าย กับนักเที่ยวได้รประมาณ500กว่าคน <c oughs> เกือบ500คนอายุต่ำกว่า20ปีค่ปีเมื่อวานเนี่ยผู้ว่าเต้นเลยเรียกประชุมนะครับที่สารกลางจังหวัดนะคุณภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปุมธานีมาพร้อมกับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด พลตรียุทธนาจรขุนนะครับมีปลัดจังหวัดประทุมนะครับคุณธรรมนูนแจ่มใสแล้วก็รองผู้การจังหวัดปทุมธานีเชิญผู้ผู้ประกอบการร้านเหล้าร้านอาหารร้านคาราโอเกะแล้วก็ผู้การกอบร14โรงพักในพื้นที่ประทุมธานีทั้ง7อําอำเภอเจ้าที่สารสุขสัมพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเรื่องใหญ่เลยนะจากกรณีการบุกจับกลุม่มผับเฮเวนรังสิตซอยคลองหลวง25ซึ่งภายในร้านเนี่ย จุคนได้ประมาณพันคนนะวันนั้นเนี่ยปล่อยให้มีเด็กต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการเกือบ500คน489คนอายุต่ำที่สุด16ปี1คนและก็คนไม่พกบัตร41คน ทางผู้ว่าบอกว่าปทุมธานีมีการบริหารการสวนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับเจ้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองดําเนินการเรื่องของการตรวจสอบสถานบันเทิงสารบริการนะครับมีการจับกลุ่มสารบริการในพื้นที่แล้วก็เจอเด็กอายุต่ากว่า20เนี่ยเข้าใช้บริการถึง489คนเป็นจํานวนที่สูงมากต้นหารือกับทางพลตรียุทธนาจรขุนผู้การภูธรจังหวัดมาเลยตลอดว่าต้องดําเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อยุติข้อสรุปคือหนึ่งเพื่อความกระจ่างในเรื่องของการปล่อยปละละเลย จะตั้งกรรมาการสอบข้อได้จริงสอบสวนต่อข้าราชก,การในตำรวจในท้องที่ในส่วนอำเภอคลองหลวงแล้วก็สพคลองหลวงหลังจากนั้นจะใช้มาตรการทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างรอ,อการสอบสวนในส่วนสานประกอบการเชิญผู้แทนหรือเจ้าของผู้ประกอบการทั้งจังหวัดเนี่ย234แห่งมารับทราบบอกว่าปทุมธานีเป็นจังหวัดที่ไม่สามารถขอตั้งสานรบริการใหม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วที่มีอยู่ มีแค่14แห่งที่มีใบอนุญ,ญาตเดิมหากมีใบอนุญ,ญาตต่อเน,นื่องก็สามารถเปิดดำเนินการได้แต่ที่เหลือเป็นสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการที่มีอยู่234แห่งวันนี้ขอความร่วมมือชีจจ้แจงทำความเข้าใจถึงเหตุผลในการดำเนินการมีข้อสองสัยว่าเจ้าที่อาจจะละเลยหรือไม่บกพร่องหรือเปล่าผู้ประกอบการเองก็ต้องขอความร่วมมือในเรื่องของการให้มีการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยโดยเฉพาะเรื่องของเด็กอายุต่ตำกว่า20ไม่ได้เลย ปทุมธานีเองมีการเชิญตัวแทนมหาวิทยาลัยตรงนั้นร,งรังสิตก็มีมอใหญ่ๆอยู่2แห่งนะเข้าร่วมในการประชุมส่วนผู้แทนจะเป็นส่วนหนึ่งในชุดจัดระเบียบสังคมในการเข้าตรวจครั้งต่อๆไปมีมากกว่านั่นอมอทออมอร,งรังสิตมอกุงเทพสามสามสามแล้วโนแ,แล้วยังมีพวกแบบแวิทยาลัยเทคโนโลยีนู่นนี่เท่านั้นคือแหล่งรวมเลยคุณก็แล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจการที่เปิดเราดีที่สุดตรงนั้นก็คืออย่างเงี้ยนะ แต่ผับมีออกใบอนุญาตไม่ได้แล้วไงที่มีอยู่คือสถานประกอบการคล้ายสถาบันเทิงคือร้านอาหารแต่ห้ามเต้นใช่ไหมตามชนิดของใบอนุญาตแต่อันนี้คือไม่มีเลยเธอไปจับไม่ได้เธอคลิปไม่ล่ะร้านผู้ชื่อก็ไม่ได้อ้าวหลังจากนี้จะให้ในอำเภอร่วมกับผู้กำกับทำบันทึกข้อตกลงกับผู้ประกอบการนำไปติดเพื่อเป็นแบบอย่างและตระหนักถึงนโยบายของจังหวัดและเข้มงวดกันต่อไป ในส่วนของฝ่ายปกครองตัวเองเซ็นคำสั่งไปแล้วให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมให้หน่วยง,งานท้องที่ที่มีปัญหาเนี่ยชี้แจงแสดงเหตุผลหากไม่ได้ปล่อยปละละเลยไม่ได้บกพร่องเจ้าหน้าที่ ก็พร้อมจะรับฟังนะครับส่วนกรณีเฮเวนรังสิตงดใช้อาคารตามประควบคุมดําเนินการตามกฎหมายผู้ประกอบการชี้แจงแสดงเหตุผลไม่เกิน2สัปดาห์จังหวัดจะมีคําสั่งปิดสถานบริการ5ปีต่อไปส่วนทางผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดมีการตั้งกรรมการตรวจสังเกตจริงแล้วแล้วก็จะมีคําสั่งให้5เสือสพอคลองหลวงไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรปทุมธานีแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นการชั่วคราวหรือไม่อย่างใดและจะขาดจากตำแหน่งเด,นเดิมหรือไม่อย่างใดนะ วกันไปแล้คือแปลว่าถ้าเด็กเป็นไปได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยมันคงเป็นเป็นรู้กันตรงนั้นนะว่าถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยออไปเที่ยวที่นี่ได้ออไม่ตรวจบัตรดิอายุต่ําสุดคือ16ปี16ใชออ่แล้วไม่มีบัตร41คนซึ่งปกติแล้วถ้าร้านไหนตรวจบัตรแล้วคุณไม่มีบัตรเข้าไม่ได้อใช้ถ่ายรูปเอาละส่งี่หดอมันต้องเป็นจากไทยดีไทยไอดีไม่ต้องไทยดีเราก็ถ่ายรูปแล้วก็แบบพี่คะก็ไม่ได้ไงคือจริงๆถ้าให้ถูกต้องมันต้องเป็นจากแอป มันตัดต่อแล้วรูปแล้วแล้คุณก็แล้วมันต้องไปเที่ยวไปกินเหล้าไปอะไรกันขนาดนั้นเลยเหรอวัยรุ่นไม่รู้เพราะสมัยนั้นผมก็นิดนึงแต่ผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่แบบนี้นะร้านอาหารมากกว่าจนคุณต่ำกว่าสิบแปดเหรอเออไม่ไม่แต่ร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารดิฉันไม่มีค่ะคุณผู้ชมเพิ่งจะมาเสียคนตอนแก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่มีจริงเพราะรู้ว่าแบบอันตรายแล้วก็แบบแพง ค่าเหล้าแพงค่ามิกเซอร์แพงตลาดดีกว่าฮะไม่ใช่เราไปแล้วกินแต่น้ำอัดลมเนี่ยสมัยก่อนแล้วกินกับแล้วก็จะโดนรุ่นพี่เปืองไม่ส่วนรุ่นพี่ด่าวะมากินกับไม่ต้องมาคือพี่รุ่นพี่ก็กินเหล้าไอเราก็นั่งกินกับเนี่ยอร่อยกับแล้วเหล้าเนี่ยอร่อยก็คงไปนั่งกินกับกันนั่นแหละส่วนอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะเป็นวัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกตีกันตรงสกายวอล์ก ห้างใกล้ๆก็คือ MBK ค่ะแล้วก็เป็นสถาบันที่มีเรื่องกันมาโดยตลอดแล้วก็อยู่ไม่ได้ไกลกันมีแฟนถวายกับช่างกลปทุมวันค่ะเมะื่อวานนี้ทำให้ทาง MBK เนี่ยต้องปิดประตูเชื่อมที่จะเข้าห้เนี่ยแล้วตรงนั้นนะคุณก็ปกติตอนเย็นๆก็จะมีคนมาถ่ายรูปมาเดินผ่านคือมันเป็นลานพักผ่อนหย่อนใจได้เลยแล้วลงมาก็คือมันเป็น,อ,น,นอันนี้เป็น<ร>ชั้นชั้นสอง ชั้นลอยที่มันจะเป็นสะพานไปรถไฟฟ้าไปสหศิลป์คือฝั่งหนึ่งเนี่ยเดินมาจากขอศิลป์ฝั่งหนึ่งมาจากทางฝั่งมาบุญคลองนัดกันมาหรือเปล่าเป็นอะไรกันท้องที่เขาบอกว่าเขาใช้เขากวดกันมาท้าทายกันไปท้าทายกันมาจนมาประหมาะกลุ่มใหญ่กันตรงนี้ก็เลยบวกกันคือห้างก็ต้องปิดประตูกั้นเอาไว้เพราะว่าจะได้ป้องกันคนทั่วไปด้วยนะคะขณะที่ประชาชนที่ใช้สกายวอล์อยู่ก็เดือดร้อนสิคะวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยคุณ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหุนะคะคือปกติเวลาเย็นๆตรงนั้นเนี่ยคนมันไม่โล่งขนาดนี้นะอันนี้คือชาวบ้านกระเจอองิงกมาหมดแล้วแล้วประเด็นคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเป็นเป็นป้ายป้ายตรงนั้นนะ่ะพอมันจะมีโปรเจกต์ก็จะมีคนไปรอถ่ายรูปถ้าเป็นศิลปินดังหน่อยคนจะเยอะคุณก็เพราะฉันเคยไปอเออแล้วตอนเย็น,น่ะคนจะเดินพักผ่อนบ้างถ่ายรูปบ้างนั่งชิลๆตรงนั้นบ้างนะคะ ผู้สึกข่าวบอกว่าทราบว่าเป็นเด็กจากอุเทนถวายประมาณ30-40คนค่ะเอ่อกระวูกันมาบริเวณสกายวอล์กฝั่งโตเกียวค่ะส่วนแถวนั้นย่านเราช่างคนปฐุมวัน30-40คนเดินมาจากคอฟินค่ะพอเจอกันปุ๊บเป็นโรกอะไร ไปโลกอะไรยกพวกวิวาจะเลยเจ็บหนึ่งคนยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะควบคุมตัวนักศึกษาที่มีอาวุธมีดได้หนึ่งคนค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ดันทั้งสองฝ่าย กลับเข้าสถาบันตัวเองเป็นที่เรียบร้อยคือเขามีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอยู่ตรงป้ายรถเมย์มสนามกีฬาทุกเย็นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงของการเปิดเรียนสถาบันการศึกษาแถวนั้นนะครับแต่พอมันยกพวกมากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปท,าทันทีไม่ได้<อ>ก็ต้องรอกําลังทรงกําลังเสริมเกิถึงจะเข้าไปห้ามกันได้มีมีมีอะไรขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็ตายได้นะคุณผู้ชมชุลมุนอยู่ประมาณ10นาที สถาน,นการณ์ถึงคลี่คลายก็แตกกระเจงิงโดนจับได้ก็คนมีมีดอะแล้วก็วิ่งกลับไปที่โรงเรียนตัวเองอคือเป็นอะไรอะคะมันเป็นอะไรกันนักหนาเหรอคะคุณพ่อดี่ทนี่นจบช่างคนปทุมวันคุณโก้พ่อผมเด็กอุเทศอ้าว <laughs> <laughs> ถามว่าเคยมีเรื่องไหมมีมีทั้งนั้นแหละแต่ว่าพ่อบอกว่าก็โดนกงด่าหนักมากอะว่าแบบถ้าล<ต>ือไปนั่นกยบเขาแล้วแบบมีคนเจ็บขึ้นมาพ่อโดนกงด่าหนักมากอะ จะแก้ได้ยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวันนี้เขาจะคืบหน้ากันอย่างไรเพราะว่าตํารวจท้องที่ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนแก้อะไรไม่ได้อะค่ะแล้วอย่างที่บอกมันมีประเด็นคดีเก่ายังไม่จบเรื่องของการย้ายสถาบันก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่นะพวกคุณจะคัดค้านคัดค้านไม่ให้ย้ายแต่มาก่อเรื่องกันกิจนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่เอานะ คือส่วนดีก็มีนะแต่ส่วนที่ทําให้พวกคุณเสียหายคือคุณเนี่ยคือส่วนน้อยแล้วคาดโทษว่าถ้ามีเรื่องจะปิดสถาบันชั่วคราวอะไรกันอยู่มไม่ใช่เหรอเดี๋ยววันนี้รอดูแล้วกันตารวจว่ายังไงนะครับปิดท้ายพาไปดูข่าวต่างประเทศหนึ่งข่าวเป็นความคืบหน้าเหตุการณ์ที่พี่วีเล่าไว้วันก่อนนะเรื่องของเครื่องบิน阿拉สกาแอร์ไลน์บินบินอยู่หน้าต่างหลุดไปทั้งยวงเ, <c oughs> เกิดอะไรขึ้นล่าสุดจากการตรวจสอบเช็คข้อมูลจากกล่องดําไม่ได้นะครับข้อมูลมันถูก ทับไปเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการความปลอดภัยขนส่งแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NTSB เนี่ยไม่พบข้อมูลจากกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินของเครื่องบินอร์สกาแอร์ไลน์ที่เกิดเหตุระหว่างบินอยู่ยูยูผนังและหน้าต่างปลิวหลุดกลางอากาศแล้วต้องลงจอดฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าข้อมูลดังกล่าวในกล่องดําถูกบันทึกทับไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่มีการเก็บกู้คือไม่ได้มีการไปตัดไฟของระบบเนี้ยแล้วข้อมูลมันบันทึกได้ประมาณสองชั่วโมงมั้งมันก็เลยโดนบันทึกทับ ทับไปอยู่จนกู้ไม่ได้นะครับเที่ยวบิน128 a l a เ k ล Airline เนลนยเดินทางออกจากท่ากัสยานนาชาติพอร์ตแลนด์เมื่อ17นาฬิกาตะวัาท้องถิ่นแล้วต้องวกกลับไปลงจอดที่สนามบินต้นทางอย่างปลอดภัยหลังลูกเรือแจ้งว่าระบบควบคุมความเป็นอากาศมีปัญหาแต่พอลงจอดถึงเพิ่งรู้ว่าที่ความเปนอากาศมีปัญหาเพราะ หน้าต่างมันหลุดไปบล็อกหนึ่งคือไม่ได้หลุดแค่ตัวกระจกหน้าต่างแต่หลุดไปทั้งชิ้นตรงนั้นเลยอะ,ะทำให้หน้ากากออกซิเจนร่วงลงมาแล้วทุกคนในลาก็ตกใจมากนะครับ <c oughs> ทางประธานองค์คณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติสหรัฐ NTSB Jennifer Homendy เนี่ยระบุในแถลงการ์บอกว่าก,ากล่องบันทึกข้อมูลการบินและกล่องบันทึกเสียงห้องห้องนักบินเนี่ยถูกส่งไปห้องปฏิบัติการเมื่อวันอาทิตย์เพื่อถ่ายโอนข้อมูลแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้เนื่องจากว่าหลังเกิดเหตุไม่มีใครเข้าไปตัดไฟภายในสองชั่วโมง จึงทําให้ข้อมูลใหม่มันบันทึกทับข้อมูลเก่าไปเรียบร้อยซึ่งแบบนี้มันกู้ไม่ได้เงเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงเซอร์กิตเบรกเกอร์ของกล่อง CVR ไม่ได้ถูกดึงแล้วตอนที่ทีมซ่อมบํารุงเข้าไปถึงมันเกิน2ชั่วโมงไปแล้ว NTSB พยายามผลักดันให้มีการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อเพิ่มเวลาบันทึกเสียงของกล่อง CVR เป็นอย่างน้อย25ชั่วโมง ซึ่งองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือว่า FAA เสนอระเบียบเงน่ล่ไวไปเมื่อเดือนพฤษ,ษจิกายนแต่บังคับใช้ได้เฉพาะเครื่องบินรุ่นใหม่ๆผลิตล้ำใหม่เท่านั้นนะครับหากไม่มีบันทึกการสื่อสารช่วงนั้นมันก็เป็นความสูญเสียที่น่าเสียดายทั้งต่อเราต่อ FAA แล้วก็ต่อความปลอดภัยเพราะข้อมูลจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพอว,ว่าขณะเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นทาไมอยู่ๆล็อกของเครื่องบินตรงนั้นเนี่ยมันถึงปลิวหลุดออกไประหว่างบินอยู่ได้ครับค่ะ <c oughs> เอาละค่ะทั้งหมดนี้คือยามเช้าริมเจ้าพระยาอ๋อวันนี้รอติดตามนะขอปทอเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะนัดชุมนุมกัน12 13 14ทนายมิ้นบอกว่าขาดทุกอย่าง <12 S 1> เลสคือวันศุกร์ใช่13วันเสาร์วันเด็กใช่คนไปทำเนียบด้วยนะใช่แล้วก็14ด้วยศุกร์เส,สาร์อาทิตย์นะคะทนายมิ้นบอกว่าตอนนี้ขาดทุกอย่างเลย ทั้งแรงคนแล้วก็กําลังฟับสนใจเนี่ยหนึ่งก็คือไปติดตามการแถนงข่าววันนี้ที่มิราเคิลแกรนด์ช่วงบ่ายโมงเขาประชุมกันตอนเที่ยงหรือว่าเข้าไปดูในเพจเพจทนายมิ้นก็ได้คอปทอก็ได้ค่ะเพจทนายมิ้นก็ได้ค่ะคืออย่างน้อยให้กําลังใจคตั้มนะบอกเราว่าไม่ได้หวังจํานวนนะเพราะความถูกต้องไม่ต้องใช้จํานวนแล้วมันเป็นเรื่องของหลักการคุณนิพิษอินทรสมบัติเอาด้วยกับเรื่องนี้แล้วคุณนิพิษอะอยู่พลังประชารัฐนะจ๊ะ บอกเรื่องอื่นผมไม่สนใจนะแต่เรื่องนี้ยอมไม่ได้จริงม,มันคาใจเดี๋ยวรอดูวันนี้บ่ายโมงแถลงจากมิราเคิลแกลนรนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะัครบ